ทีนี้หลังจากที่ทางสอบอคนายกรัฐมนตรีได้ตั้งสอบอคส่วนหน้ามีผลเอกนะัทพลนาคพาณิชย์ซึ่งท่านเป็นอดีตผู้นวยการสปคสอบอคนะครับส่วนกลางรับผิดชอบทั้งประเทศวันนี้ท่านกเกษียณอายุราชการไปดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็เอาประสบการณ์ตรงนี้ครับนายกร็ตั้งจากประสบการณ์ที่เป็นผอ,อสอบอคนะครับมาก่อนก็ไปดูรับผิดชอบดูแลในพื้นที่ส่วนหน้า ในพื้นที่ส่วนหน้าก็4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมีหน้าที่ในการบูรณาการการประสานงานกับเครื่อนเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดรําเนินการควบคุมป้องกันกลั่นกรองแต่งตั้งคณะนุกมรมการนะครับนี่คือหน้าที่ นะครับส่วนการปฏิบัติงานกําหนดแนวทางบริาการประสานงานขับเคลื่อนเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการแก้ไขปัญหาโควิด -19 ในจังหวัดชานแดนภาคใต้นะครับใน5กลุ่มหลักนะครับดังนี้ครับที่ใช้วิธีการนะครับในการที่จะลดตัวเลขการติดเชื้อเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือมาตรการป้องกันนะครับโดยกรมควบคุมโรคกรมอนามัยสอปอมอนะครับ ก็มีวิธีการการตรวจหาเชื้อด้วย RT-PCR และ ATK การฉีดวัคซีนการตรวจสุขภาพการสกัดกั้นและลักลอบการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะฮะนี่ก็มาตรการที่1มาตรการที่2ก็คือมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโดยกลมควบคุมโรคกโอนามัยก็มีโควิดฟรีเซตติ้งนะครับยูนิเวอร์แซลพรีเวนชั่นแล้วก็บับเบิลแอลซีนนะครับนี่สำหรับโรงงานมาตรการที่3ครับ มาตรการรักษาผู้ติดเชื้อโดยกรมการแพทย์กรมสนับสนุนและบริการสุขภาพอันดับหนึ่งที่จะต้องทำคือ Home Isolation ครับนี่แหละครับ H.I. ครับที่ผมเรียกร้องและตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมทางใต้เขาไม่ทำเรื่อง H.I. ละ่ะนะครับก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะฟังมาว่าเหมือนกับทางใต้เนี่ยทางต่างจังหวัดไม่สะดวกไม่พร้อมไม่เหมาะที่จะทำ H.I. เอาเข้าจริงๆไปถามผู้ว่าไปถามบุคคลที่เกี่ยวข้องท้องถิ่นท้องที่เขาบอกเขาพร้อมและสะดวกมากที่จะทำไ i นะครับเราก็จับมือเรื่องนี้นะครับก็ท่านเลขาสปสชกับผู้ว่านครศรีธรรมราชคุยกันนะครับยืนยันว่าน่าทำพร้อมนะครับสุดท้ายก็เดินแนวนี้สปอคอในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปนเอกนตัตพลท่านก็หารือกับเลขาสปอชอแล้วก็ใช้ระบบ h i เช่นเดียวกันก็คือว่า ใครสะดวกอยู่บ้านส่งข้าวส่งน้ำส่งอาหารให้ถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่นํามาใช้ส่วนใครไม่สะดวกก็ไปอยู่คอมมูนิตี้นะครับไอโซเลชันก็คืออยู่ในชุมชนจุดพักคอยนะครับโรงพยาบาลสนามที่จัดตั้งกันขึ้นมานะครับแล้วก็มาตรการที่สีนะครับมาตรการเยียวยานี่ก็มีมาตรไทยมีสบตนะครับแล้วก็มาตรการการเตรียมความพร้อมสําหรับการผ่อนคลายนะครับการเปิดภาคเรียนการ อุตสาหกรรมการคมนาคมนะครับนี่ก็คห้ามาตราการที่ทางสบคส่วนหน้านะครับเข้าไปดำเนินการนะครับซึ่งผมก็เรียนคุณผู้ชมนะครับว่าตัวเลขที่ทางนายแพทย์สุทเทพเพชรมากครับผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพ12ซึ่งดูแลพื้นที่4จังหวัดแดนภาคใต้เนี่ยท่านก็นรายงานต่อสอบคว่าณขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อในพื้นที่4จังหวัดแดนภาคใต้เนี่ย นะครับที่ติดเชื้อกันมากเสียชีวิตกันมากอยู่ที่ปัตตานีกับจังหวัดนราธิวาสนะครับเฉลียเฉลีเนี่ยติดเชื้อนะครับวันละประมาณ2,000คนนะครับบวกลบนะตรงนี้นะติ่ติดเชื้อกัน80%เนี่ยผู้เสียชีวิตใน4จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยนะครับก็เป็นกลุ่ม608มีโรคประจำตัวนะครับแล้วก็เป็นคนที่เป็นผู้หญิงตั้งครรภ์นะมีโรคประจำตัวมีหญิงตั้งครรภ์เป็นผู้สูงอายุ แล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยเเนนี่ยนะครับไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดแต่ไม่ครบโดสครับไม่ครบ2เข็มว่าง,งั้นเถอะเพราะฉะนั้นก็รู้พอรู้เสร็จปั๊บหนึ่งคนตายเพราะไม่ได้ฉีดวัคซีนฉีดก็ยังไม่ครบนะครับสเป็นผู้สูงอายุนะครับสเป็นผู้หญิงตั้งครรภ์สเป็นผู้ที่มีโรคประจําตัวนะครับรู้สภาพรู้การรู้ปัญหานะครับ